สวัสดีครับผมสนครับตอนนี้อยู่ในรายการกลางแผนเทรดครับวันนี้เรามาดูตัวแซนกันนะครับก็มีคนถามเข้ามาในเพจนะครับว่าแซนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ราคาขึ้นไปทำไฮนะครับนิวไฮตรงนี้ที่ราคา 8.5 นะครับก็ย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ราคาก็ดันกลับไปอีกครั้งนึงนะครับเราสังเกตเห็นชัดเจนว่าแซนนั้นกำลังจะย่อนะครับต้องพูดว่ากำลังจะย่อเพราะว่าการที่ราคาดันตัวขึ้นไปแล้วไปติดโซนนี้ซึ่งเป็นคูซิเมโดเลเวลนะครับ KMML นะครับชนแล้วก็ย่อตัวนะครับสังเกตตรงนี้นะครับชนแล้วก็ย่อตัวนะครับเราสังเกตในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเราจะเห็นไดเวอร์เจนต์นะครับตรงนี้นะครับบนไทม์เฟรมสัก15ถึง30นาทีเราจะเห็นไดเวอร์เจนต์อยู่นะครับตรงนี้แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะซึ่งเป็นสัญญาณของการชนแล้วก็กลับตัวนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเทรนไลน์นะครับเทรนไลน์ของการขึ้นตรงนี้ปุ๊บมาคนเบรกเทรนไลน์ออกข้างแล้วเกิดไดเวอร์เจนต์เนี่ยเป็นสัญญาณของการย่อตัวซึ่งณเวลาเนี้ยตอนนี้อยู่ตรง POC ของโซนบนนะครับตรงนี้เราจะเห็นเป็น POC ชัดเจนนะครับเส้นสีแดงที่ผมขีดไว้ตรงนี้นะครับเป็น POC กำลังราคากำลังจะลงมาตรง POC แล้วนะครับ POC ตรงนี้นะครับเห็นชัดเจนแล้วก็ถ้าย่อตัวลงมาจะมาทดสอบที่แนวล่างตรงนี้ซึ่งเป็น POC ย่อยๆของโซนนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราต้องไปดูกันอีกทีราคาประมาณ 6.5 ถึง 6.36 นะครับว่าย่อลงมาแล้วเด้งกลับไหมนะครับเด้งกลับขึ้นไปบนโซนเดิมที่กำลังจะย่อลงมานี้ไหมหรือนะครับหลุดลงมาเล่นทดสอบโลตรงนี้เลยนะครับถ้าหลุดโลตรงนี้นะครับต้องพูดว่าแนวที่เป็นโซนล่างตรงนี้นะครับราคาที่เป็นโซนล่างที่เป็นแนวรับจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5.25 ถึง 5.15 นะครับต้องพูดว่าประมาณนี้แนวรับของแซนบ็อกซ์ถ้าลงมาลึกๆนะครับแต่ว่าแนวรับแรกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6.36 นะครับซึ่งแนวรับตรงเนี้ยเราสังเกตง่ายๆก็คือเราใช้Fibonacci นะครับวัดจาก low to high นะครับแล้วก็จับลงมาในเลเวลแรกก็คือ 61.8 ซึ่งจะเป็น POC ย่อยที่ผมบอกนะครับหลุดจากตรงนี้จะมาที่ 6.36 ถึง 6.5 นะครับประมาณนี้นะครับหลุดตรงนี้ลงมาอีกนะครับเรามองเป็น down trend แล้วนะครับเราวัดเลเวลตรงนี้นะครับลงมาเป็น 127.2 ถึง 161.8 นะครับเลเวลแรกก็คือประมาณ 5.15 นะครับอาจจะลงมาตรงบริเวณประมาณโซนนี้เลยนะครับก็นี่เป็นภาพของแซนด์บ็อกซ์ครับอัปเดตสั้นๆประมาณนี้ครับ